คณะทนายความสิ่งแรกที่จำหลังจากที่ลูกความมาปรึกษาคดีความทนายต้องทำอะไรค้นหาค้นหาข้อเท็จจริงจากลูกความเพื่ออะไรครับเพื่อมาประเมินถูกไหมเพราะจริงๆลูกความมาหาเราก็เหมือนคนไข้อ่ะนะคนไข้สบายดีไปหาหมอไหมลูกความเขาอยู่ดีกินดีเขามาหาทนายไหมเขามาทำไมเขาต้องการให้ทนายมาช่วยเหลืออะไรสักอย่างแล้วนะเพราะนั้นโดยปกติเขาก็ให้ทนายเนี่ยเสนอคดีให้เขาใช่ไหมฮะเขามีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วนะคราวนี้เรามาดูกระบวนการแรกเลยนะอาจารย์ตั้งชื่อว่ากระบวนการก่อนการฟ้องคดีนะหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าขั้นตอนของการเตรียมคดีก็ได้นะหัวข้อแรกที่อาจารย์จะบรรยายคือเรื่องคู่ความที่อาจารย์บอกว่าถือว่าเป็นหัวใจของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะเพราะว่าเป็นประตูที่เราจะเดินเข้าสู่ศาลนะเรามีประตูเข้าสู่ศาลกี่ประตูนะภาษานักกฎหมายจะเรียกง่ายๆว่าคนที่จะมีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลได้ก็ต้องมีอำนาจฟ้องนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของอำนาจฟ้องนะว่าคนที่จะเสนอคดีต่อศาลได้ต้องมีเงื่อนไขอะไรนะเรื่องนี้บัญญัติอยู่ในมาตราแรกเลยของคู่ความนะคือมาตรา55บอกว่าไงเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งนะหรือบุคคลใดมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้เพราะนั้นประตูที่เราจะเดินเข้าสู่ศาลนะมาตรา55ได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้เมื่อในศาลมาตรา55เมื่อนักศึกษามาตรา55อาจารย์ถามหน่อยนะอาจารย์ถามว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลไหมครับมีไหมบุคคลทุกคนมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลไหมนะบุคคลทุกคนมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลไหมเมื่อเราอ่านมาตรา55แล้วตอบอาจารย์หน่อยมีไม่มีก็เป็นนักศึกษาตอบเป็นสองฝ่ายแน่นอนแหละบางฝ่ายก็บอกว่ามีบางฝ่ายก็บอกไม่มีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีคำตอบไหนผิดหรอกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนเป็น positive หรือเป็น negative นะถ้าเราอ่านมาตรา55แล้วถามว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลหรือไม่นะถ้านักศึกษาตอบแบบ positive นักศึกษาก็อาจจะตอบว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลถ้าเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้แต่ถ้าจะตอบเป็นเนกาทีฟผิดไหมตอบว่าในเชิงปฏิเสธว่าบุคคลทุกคนไม่มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะนั้นจะเสนอได้หรือไม่ได้ก็ต้องมาดูองค์ประกอบ3ข้อซะก่อนนะจริงๆแล้วมาตรา55มีองค์ประกอบ2ข้อคือองค์ประกอบข้อ1และข้อ 2.1 หรือ 2.2 นะอาจารย์ใช้คำว่าและนะข้อ1และคือข้อ1แล้วต้องประกอบด้วยข้อ2แต่ข้อ2เนี่ยอาจารย์แยกเป็น2ประตูเป็น 2.1 หรือ 2.2 แสดงว่าเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไข1ก็พอแล้วอันนี้คือเงื่อนไขเรื่องอำนาจฟ้องตามมาตรา55มีองค์ประกอบอยู่2ข้อข้อ1และข้อ 2.1 หรือ 2.2 ส่วนข้อ3องค์ประกอบข้อ3นะอาจารย์เอามาตรา56มาเป็นองค์ประกอบข้อที่3นะมาตรา56ไม่ใช่เรื่องอำนาจฟ้องแต่เป็นเรื่องความสามารถของคู่ความมาตรา55เป็นเรื่องของการมีสิทธิ์จำไว้นะอาจารย์ให้หลักไว้ง่ายๆก่อนมาตรา55เป็นเรื่องของการมีสิทธิ์หมายถึงมีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลคุณต้องเข้าหลักเกณฑ์มาตรา55เมื่อคุณเข้าหลักเกณฑ์55แล้วถือว่าคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลได้แน่นอนแล้วเพราะคุณเข้าเงื่อนไขคุณมีอำนาจฟ้องแล้ว
พียงแต่มาตรา56บอกก่อนที่จะเสนอคำฟ้องหรือเข้าไปดำเนินคดีในศาลถ้าคู่ความเนี่ยเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถกฎหมายบอกว่าคู่ความนั้นต้องแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถเสียก่อนถึงจะเสนอคดีได้ถึงจะเข้าไปดำเนินคดีในศาลได้เพราะนั้นมาตรา56เป็นเรื่องอำนาจในการใช้สิทธิ์ในศาลเข้าใจคำว่ามีสิทธิ์กับใช้สิทธิ์ไหมครับการมีสิทธิ์ควบคู่กับการอำนาจในการใช้สิทธิ์โดยหลักคุณมีสิทธิ์คุณก็ต้องทำไงปกติคุณมีสิทธิ์แล้วคุณก็ต้องทำไงคุณก็ต้องมีอำนาจในการใช้สิทธิ์เช่นคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็มีอำนาจใช่ไหมเราก็มีอำนาจในการใช้กรรมสิทธิ์ของเราถูกไหมคุณจะใช้เองครอบครองเองหรือจะให้คนอื่นเช่าหรือคุณจะจำหน่ายจ่ายโอนก็เป็นอำนาจในการใช้สิทธิ์โดยปกติการมีสิทธิ์กับอำนาจในการใช้สิทธิ์เป็นของคู่กันเช่นเดียวกันนะอำนาจฟ้องอยู่ในมาตรา55เป็นเรื่องของการมีสิทธิ์เมื่อคุณมีสิทธิ์แล้วยังไงคุณก็มีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลเพียงแต่ถ้าบุคคลที่จะเสนอคดีต่อศาลหรือเข้าเป็นคู่ความในศาลเป็นบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับเมื่อเขามีสิทธิ์แล้วเขาต้องทำไมเขาต้องใช้สิทธิ์ได้เพียงแต่ถ้าเขาเป็นบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่บกพร่องเรื่องความสามารถเป็นผู้ไร้ความสามารถเขาจะต้องทำไมซะก่อนจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถของเขาเสียก่อนเท่านั้นเองนะให้เขาแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถให้บริบูรณ์ซะก่อนเขาจึงจะมีสิทธิ์ทำไมมีสิทธิ์ที่จะเสนอคดีหรือเข้าไปดำเนินคดีในศาลจึงจะมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เรามาดูหลักเกณฑ์3ข้อว่ามีอะไรบ้าง1นะอาจารย์ให้หลักเกณฑ์ข้อแรกว่าคู่ความต้องมีฐานะเป็นบุคคลคู่ความหมายถึงใครครับใครคือคู่ความใครคือคู่ความรู้ได้ไงว่าตัวกับจำเลยอาจารย์บอกแล้วว่าต่อไปนี้เราเป็นนักกฎหมายเราต้องตอบอย่างนักกฎหมายถ้าตอบอย่างนักกฎหมายต้องเอาอะไรมาตอบเราไม่ตอบแบบ common sense แบบชาวบ้านตอบนะเราเป็นนักกฎหมายต้องเอาอะไรมาตอบฮะก็ต้องเอากฎหมายมาตอบสิครับมีไหมเราต้องการนิยามอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเราต้องการนิยามต้องการความหมายของคำที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายวิแพ่งเปิดหน้าตาอะไรก่อนมาตรา1วงเล็บมีไหมมี14วงเล็บมีไหมคู่ความมีไหมวงเล็บที่เท่าไหร่11คู่ความหมายถึงใครครับคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและให้หมายความรวมถึงใครรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนใครครับผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนใครก็แทนตัวความนะฮะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาเราหมายรวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนและบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นทนายความด้วยเพราะนั้นทนายความก็มีฐานะเป็นคู่ความด้วยนะแต่เป็นคู่ความในฐานะอะไรเป็นผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเราแบ่งความหมายของคำว่าคู่ความในมาตรา1วงเล็บ11คู่ความหมายถึงใครเราอาจจะแบ่งความหมายของคำว่าคู่ความเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าตัวความตัวความในที่นี้หมายถึงใครครับนี่เป็นภาษากฎหมายนะตัวความนี่หมายถึงใครฮะหมายถึงตัวโจทย์จริงๆตัวจำเลยจริงๆตัวผู้เสนอคำฟ้องหรือถูกฟ้องในศาลจริงๆกลุ่มแรกเลยเราเรียกว่าตัวความจะมีฐานะเป็นคู่ความในคดีแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนพิจารณากฎหมายให้รวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยแทนใครครับผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนใครก็แทนตัวความเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาบุคคลที่มีสิทธิ์กระทำการแทนตัวความมี2ประเภทด้วยกันเกิดขึ้นได้2กรณี1เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเลยโดยผลของกฎหมายก็คือมีกฎหมายเขียนไว้เลยว่าให้บุคคลดังต่อไปนี้มีอำนาจในการที่จะทำการแทนตัวความได้จะหมายถึงใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูองค์ประกอบข้อที่3ในมาตรา56อันนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายคือมีกฎหมายบัญญัติไว้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่มีสิทธิ์กระทำการแทนตัวความเพราะเกิดจากการมอบอำนาจของตัวความอันนี้เกิดโดยนิติกรรมสัญญานั่นเองเกิดโดยการตัวความทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ทำการแทนเป็นโจทย์แทนหรือจำเลยแทนรวมถึงใครฮะรวมถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความด้วยจะมีอยู่2กลุ่มนะแต่ทั้งหมดกฎหมายให้มีฐานะเป็นคู่ความในคดีนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องรู้ฐานะของบุคคลที่เข้ามาในคดีเช่นท่านนักศึกษาเปิดมาตรา200มาตรา200เนี่ยเขาบัญญัติว่านะถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดีให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นทำไมขาดนัดพิจารณาสมมติว่าถึงวันสืบพยานปรากฏว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยโจทย์ไม่มาศาลทนายโจทย์ก็ไม่มาศาลแต่พยานโจทย์มาศาลสมมตินะส่วนฝ่ายจำเลยเนี่ยตัวความคือจำเลยไม่มาศาลแต่ทนายจำเลยมาศาลถามว่ากรณีนี้คู่ความฝ่ายใดขาดนัดคู่ความฝ่ายใดขาดนัดฮะหรือขาดนัดทั้งคู่ฮะฝ่ายโจทย์ขาดนัดไหมขาดนัดไหมอ้าวคุณเย็นนะฝ่ายโจทย์นะตัวโจทย์ก็ไม่มาทนายโจทย์ก็ไม่มาแต่พยานมาศาลขาดนัดไหมขาดนัดไหมเอาก็ขาดนัดสิเพราะพยานไม่ได้มีฐานะเป็นคู่ความในคดีนี่ส่วนฝ่ายจำเลยล่ะแม้ตัวจำเลยจะไม่มาแต่ทนายจำเลยก็ทำไมเอาเข้ามาศาลเนี่ยถือว่าฝ่ายจำเลยขาดนัดไหมอ้าวก็ทนายจำเลยก็มีฐานะเป็นคู่ความในคดีอ่ะเพราะนั้นเมื่อทนายความมาจะถือว่าคู่ความขาดนัดได้ไหมก็ไม่ขาดใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องรู้ฐานะของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะเป็นคู่ความเนี่ยจะเป็นบุคคลสำคัญเพราะอะไรเพราะจะมีฐานะนะที่จะมีสิทธิ์มีหน้าที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะซึ่งโดยหลักก็เป็นหน้าที่ของตัวความแหละแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาเราจึงกำหนดให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำการแทนตัวความด้วยเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาเรารู้แล้วว่าใครมีฐานะเป็นคู่ความในคดีแล้วกฎหมายบอกว่าคู่ความต้องมีฐานะเป็นบุคคลคนที่จะมาเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลได้ต้องมีฐานะเป็นบุคคลเท่านั้นบุคคลในที่นี้หมายถึงใครครับใครมีฐานะเป็นบุคคลบุคคลคืออะไรบุคคลคืออะไรใครคือบุคคลฮะบุคคลตามกฎหมายมีกี่ประเภท1บุคคลธรรมดา2นิติบุคคลเรามี2บุคคลอยู่แค่2ประเภทตามกฎหมายบุคคลธรรมดาหมายถึงอะไรอะไรคือบุคคลธรรมดาเราก็มาตรา15ครับว่าบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายแล้วเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ไหมฟ้องได้เราวิ่งเงินทั้งศาลนะบอกกันนะเพราะนั้นหนึ่งเลยเราต้องมีนาก่อนคนที่จะมาเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลต้องมีฐานะเป็น
บุคคลกรณีแรกบุคคลธรรมดาก็คือสภาพบุคคลถูกไหมย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอบเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายถึงจะเป็นคู่ความในศาลได้ถึงจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือใครฮะนิติบุคคลนิติบุคคลหมายถึงอะไรฮะอะไรคือนิติบุคคลนิติบุคคลเกิดขึ้นได้อย่างไรนิติบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอบเป็นทารกหรือเปล่าใช่ไหมคงไม่ใช่นะเอาแล้วนิติบุคคลเกิดได้ไงฮะจดทะเบียนเหรอนิติบุคคลต้องจดทะเบียนเหรอฮะตอบนี้ไม่ถูกนะจริงๆแล้วเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเราเคยบัญญัติรวมอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมเนี่ยในมาตรา72ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่านิติบุคคลได้แก่โอ้ไล่มาตั้งแต่กระทรวงทบวงกรมวัดวาอารามที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดสมาคมมูลนิธิต่างๆนะเดิมเขาบัญญัติรวมอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมดเลยแต่วันนี้เขายกเลิกหมดแล้วนะฮะมาตรา72นั่นก็ยกเลิกแล้ววันนี้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติเรื่องนิติบุคคลอยู่ในมาตรา65 66 67ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วันนี้เขาบัญญัติสั้นๆว่านิติบุคคลย่อมเกิดขึ้นได้โดยอาศัยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นเขาเขียนสั้นๆแค่นี้เองว่านิติบุคคลย่อมเกิดขึ้นได้แต่โดยอาศัยประมวลกฎหมายนี้ประมวลกฎหมายนี้คือกฎหมายอะไรแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นคือกฎหมายอะไรพรบ.ทั้งหลายมึงไปดูเอาเองเขาพูดง่ายๆว่าไปดูเอาเองเราพิจารณาสินิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วันนี้เหลืออะไรบ้างฮะอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฮะห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนนี่เป็นนิติบุคคลไหมห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลไหมห้างหุ้นส่วนเป็นนิติบุคคลไหมเราต้องแยกเพราะห้างมีสองประเภทห้างส่วนสามัญกับห้างส่วนจำกัดห้างส่วนสามัญเป็นนิติบุคคลไหมทำไมจะไม่เป็นห้างส่วนสามัญมีสองประเภทห้างส่วนสามัญเกิดขึ้นจากการที่บุคคลสองคนตกลงร่วมกันทำกิจการร่วมกันก็เป็นห้างส่วนสามัญแล้วนะอันนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ถ้าเขาต้องการเป็นนิติบุคคลก็ทำไมเขาก็ต้องไปจดทะเบียนเป็นห้างส่วนสามัญนิติบุคคลถามว่าไปจดทะเบียนทำไมคุณเอาห้างไปจดทะเบียนเป็นสามัญนิติบุคคลทำไมเพราะอะไรถึงไม่จดเพราะอะไรถึงไม่จด คุณอย่าตอบนะว่าเอาไปจดเพื่อมันเป็นนิติบุคคล เพราะถ้าถามอย่างนั้นถ้าตอบอย่างนั้นก็ต้องถามต่ออ้าวแล้วมึงไปจดให้เป็นนิติบุคคลทำไมอ่ะมีผลอะไรต่างกับห้างส่วนสามัญต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนที่เราห้ามไปจดเป็นนิติบุคคลเพราะอะไรเอ้าก็เราเอาห้ามไปจดเป็นนิติบุคคลก็เพื่อให้เกิดลูกหนี้ชั้นต้นไงใช่ไหม เกิดลูกหนี้ชั้นต้นคือห้ามหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนี่แหละนะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้วนี่เพราะนั้นถ้าเจ้าหนี้เขาจะไล่เบี้ยไล่ไปใครก่อนเขาต้องไล่ใครก่อนเขาต้องไล่เอาจากห้างก่อนแล้วไม่พอถึงจะไปไล่ใครไล่ผู้ถือหุ้นเพราะอะไรเพราะห้างส่วนสามัญมีหุ้นกี่ประเภทห้างส่วนสามัญมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นประเภทไม่จำกัดความรับผิดวันนั้นถึงจะไปไล่กับพวกห้างพวกผู้ถือหุ้นทั้งหลายทีหลังแต่ถ้าคุณไม่จดเจ้าหนี้ฟ้องใครเลยถ้าคุณไม่จดเจ้าหนี้ก็ฟ้องผู้ถือหุ้นเลยเห็นไหมนี่คือความแตกต่างแล้วห้างส่วนสามัญนิติบุคคลกับห้างส่วนจำกัดต่างกันตรงไหนห้างส่วนสามัญนิติบุคคลกับห้างส่วนจำกัดต่างกันตรงไหนห้างส่วนจำกัดนี่มีนิติบุคคลกับไม่มีนิติบุคคลหรือเปล่า
ถ้าห้องส่วนจำกัดเขาบังคับเลยนะว่าทำไมต้องจดทะเบียนห้างเป็นนิติบุคคลนะห้องส่วนจำกัดจะต่างอะไรกับห้องส่วนสามัญนิติบุคคลอ้าวก็มีหุ้นสองแปลงหุ้นออกเป็นสองประเภทเนี่ยเป็นหุ้นประเภทจำกัดความรับผิดและไม่จำกัดความรับผิดเพราะนั้นเวลาเจ้าหนี้จะฟ้องใครก่อนฟ้องห้างก่อนเพราะห้างเป็นนิติบุคคลถูกไหมต้องฟ้องห้างก่อนแล้วถ้ารายเบียดกับห้างไม่พอถึงไปไล่กับใครไปไล่กับหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดนะถ้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดก็รับผิดเท่าที่เขาลงหุ้นไว้เท่านั้นจบรู้ไหมอันนี้เขาเรียกองค์กรธุรกิจหรือรูปแบบธุรกิจเขาดีไซน์มาทำไมรู้ไหมเขาดีไซน์มาทำไมรู้ไหมโอ้ตั้งแต่ห้างส่วนสามัญห้างส่วนสามัญนิติบุคคลห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดจริงๆบริษัทจำกัดก็คืออะไรเรายังมีบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดมหาชนถูกไหมบริษัทจำกัดก็คืออะไรจริงๆบริษัทจำกัดก็คือห้างหุ้นส่วนนั่นแหละเป็นห้างหุ้นส่วนประเภทหนึ่งเพียงแต่เขาจะมาเขาดีไซน์ออกมาแบ่งหุ้นเป็นหุ้นแต่ละหุ้นทำไมมีมูลค่าเท่ากันหมดเลยใครเป็นผู้บริหารห้างก็เกิดขึ้นจากการประชุมของผู้ถือหุ้นใครเป็นเสียงข้างมากก็แต่งตั้งผู้บริหารนะผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นไหมไม่จำเป็นเลยเอามืออาชีพมาบริหารแต่ถ้าบริษัทเกิดบริหารผิดพลาดจะมีฟ้องใครก่อนก็ต้องฟ้องบริษัทเป็นนิติบุคคลก่อนเป็นลูกหนี้ชั้นต้นถ้าไล่กับบริษัทนิติบุคคลไม่พอชำระหนี้ทำไงถึงจะไปไล่ใครไล่กับผู้ถือหุ้นได้ไหมไปไล่กับที่ผู้ถือหุ้นได้ไหมเขาก็ไล่ได้ไล่ผู้ถือหุ้นที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบแต่ถ้าเขาความรู้ชำระค่าหุ้นครบแล้วไปไล่เขาได้ไหมไม่ได้เขาก็รับผิดเท่าที่เขาทำมาเขาถือหุ้นไว้เท่านั้นเห็นไหมส่วนบริษัทมหาชนจำกัดนะวันนี้บริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้เกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะแต่เกิดขึ้นตามอะไรตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด2535นี่ล่าสุดก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะบริษัทมหาชนจำกัดกับบริษัทจำกัดต่างกันตรงไหนบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดต่างกันตรงไหนลูกรู้ไหมต่างกันตรงไหนครับนะต่างกันตรงไหนอ๋อ5 คนแหละนะวันนี้ไอ้นั่นเป็นพิธีการนั่นเองนะผู้ก่อตั้งนะเดิม7 คนวันนี้เหลือเท่าไหร่วันนี้3 คนเองบริษัทจำกัดเอาแค่3 คนแต่บริษัทมหาชนจำกัดมีกี่คนนะนั่นผู้เริ่มก่อตั้งจริงๆไม่ได้สาระสำคัญนะสาระสำคัญอยู่ที่ไหนครับสาระสำคัญของบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดก็คือถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยเขาจะต้องระบุในหนังสือบริคลสนธิเลยว่าเขามีเจตนาจะทำไมบริษัทมีเจตนาทำไมจะกระจายหุ้นสู่มหาชนนะต้องทำ public offering คือต้องเสนอขายหุ้นในแก่สาธารณชนต้องระบุในหนังสือบริคลสนธิตั้งแต่แรกเลยเพราะบริษัทจำกัดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเสนอขายหุ้นให้แก่มหาชนกระจายหุ้นได้เฉพาะกลุ่มบุคคลเท่านั้นจะไปกระจายเสนอขายหุ้นต่อมหาชนทั่วไปไม่ได้เพราะในการระดมทุนเนี่ยอันไหนดีกว่ากันบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนอันไหนระดมทุนได้ดีกว่ากันก็บริษัทมหาชนดิเพราะมันสามารถเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปได้เลยแต่บริษัทจำกัดทำไม่ได้เพราะนั้นจริงๆสาระสำคัญของบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยต่างกันตรงนี้แหละที่เป็นสาระสำคัญถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องระบุในหนังสือบริคลสนธิว่ามีเจตนาทำไมจะเสนอขายหุ้นต่อมหาชนได้นะนอกนั้นยังมีอะไรที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีสมาคมมูลนิธิอันนี้เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่เป็นนิติบุคคลไหมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นนิติบุคคลไหม
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ไหมถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำไมเพราะคณะนิติศาสตร์ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้คณะนิติศาสตร์เป็นนิติบุคคลนะมีแต่พรบจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้นเองที่บัญญัติว่าอะไรให้มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะนั้นถ้าจะฟ้องคดีหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยก็ต้องใช้ในนามของใครในนามของมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะนั้นคณะสำนักต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจไว้มีแต่พรบจะสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องนี้ในศาลก็ต้องกลับไปดูนะไปดูเอาเองอะไรบ้างที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลไหมนะถ้าไม่จะเป็นนิติบุคคลก็เป็นโจทก์ฟ้องคดีไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่ได้ไอ้ตรงนี้สำคัญนะคณะบุคคลที่ก่อตั้งกันขึ้นมาเองชมรมต่างๆพวกนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะนะฟ้องคดีไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่ได้นะถ้ามีปัญหาก็จะฟ้องหรือถูกฟ้องก็ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไปดูพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะองค์ประกอบข้อแรกคนที่จะมาเป็นคู่ความในคดีได้เป็นโจทก์ฟ้องคดีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ต้องมีฐานะเป็นอะไรก่อนเป็นบุคคลก่อนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั่นแหละนะครับองค์ประกอบข้อที่สองและนะอาจารย์ใช้คำว่าและนะองค์ประกอบข้อที่หนึ่งและต้องประกอบด้วยองค์ประกอบข้อที่สองนะองค์ประกอบข้อที่สองนี่เรามีประตูเข้าอยู่สองประตูนะอาจารย์แยกเป็น 2.1 หรือใช้คำว่าหรือคือข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2.2 นะ 2.1 เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเรามีประตูเข้าสู่ศาลที่เป็นการเริ่มต้นคดีครั้งแรกตามมาตรา55อยู่แค่2ประตูเท่านั้นประตูแรกต้องมีเหตุนะว่าตนเองนั้นเนี่ยถูกโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายคำว่ามีข้อโต้แย้งแปลว่าอะไรครับโต้แย้งนี่แสดงว่ามีกี่ฝ่ายคุณเอ๋นะคำว่ามีข้อโต้แย้งเนี่ยแสดงว่าต้องมีตั้งแต่กี่ฝ่ายขึ้นไปเอาแน่นอนต้องมีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเขาต้องกล่าวอ้างว่าเขามีสิทธิมีหน้าที่อยู่โดยกฎหมายต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของเขาอยู่แล้วมีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งมากระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการขัดอันเป็นการขัดขืนอันเป็นการกระทบกระเทือนอันเป็นการละเมิดรวมเรียกว่าโต้แย้งโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ที่เขาจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแล้วก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องคดีอย่างนี้เราเรียกว่าคดีอะไรครับคดีมีข้อพิพาทประตูที่เราจะเข้าสู่ศาลประตูแรกเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทคือจะต้องมีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งต้องกล่าวอ้างว่าเขามีสิทธิมีหน้าที่อยู่โดยกฎหมายมีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของเขาแล้วต้องมีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งมากระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นเหตุให้ขัดอันเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนหรือละเมิด
สิทธิหรือหน้าที่ที่เขาจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแล้วก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องเขาถึงจะมีสิทธิเสนอคดีต่อศาลโดยเสนอเป็นคำฟ้องนะคำฟ้องเราหมายถึงเป็นคำฟ้องเริ่มต้นคดีครั้งแรกแล้วเป็นคดีมีข้อพิพาทเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาอธิบายเรื่องคำฟ้องทีหลังเพราะคำฟ้องตามมาตรา1วงเล็บ3เนี่ยมันจะมีความหมายรวมคำฟ้องทุกประเภทเดี๋ยวเราค่อยไปแยกประเภทคำฟ้องทีหลังนะอันนี้เราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเช่นอาจารย์สมมติว่านายดำทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งมาจากแดงสวยไหมมีลิขสิทธิ์หรือยังมีลิขสิทธิ์หรือยังมียังมีลิขสิทธิ์หรือยังถือเป็นงานสร้างสรรค์ยังเนี่ยใครเรียนลิขสิทธิ์มาแล้วเป็นงานสร้างสรรค์ยังมีออริจินอลิตี้ยังเนี่ยนะพระบาลบอกแล้วนักกฎหมายนี่ขาหนึ่งเราเป็นอาร์ติสต์นะเราเป็นศิลปินนะคุณว่างานกฎหมายเป็นศิลปะป่ะโอ้โหสุดยอดแห่งศิลป์เลยนะงานกฎหมายเนี่ยนะดำทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งมาจากแดงโดยถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์ผูกข้อได้จริงแล้วว่าดำไปทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งมาจากแดงโดยถูกต้องตามกฎหมายนะในศาลไม่ต้องไปต่อข้อได้จริงนะว่าไอ้ดำมันทำสัญญาเป็นหนังสือหรือเปล่ามันวางมัดจำหรือเปล่าก็บอกว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะมาถามทำไมเนี่ยในศาลชอบเปลี่ยนแปลงข้อได้จริงในข้อสอบนะถ้าอาจารย์ออกก็สอบว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องไปต่ออีกนะว่าไอ้ดำมันทำสัญญาเป็นหนังสือป่ามันวางประจำไหมนะก็บอกว่าทำถูกต้องแล้วจะไปถามทำไมดีนะสมมติดำทำสัญญาเช่าบ้านหลังหนึ่งมาจากแดงโดยถูกต้องตามกฎหมายพอทำสัญญาเสร็จป๊อกดำหิ้วกระเป๋าจะเข้าไปอยู่ในบ้านเช่าเลยปรากฏว่าเข้าไปไม่ได้เพราะในบ้านเช่านั้นมีนายมั่วและพรรคพวกมันเข้าไปครอบครองอยู่ก่อนแล้วโดยละเมิดนายดำก็เลยมาปรึกษาท่านซึ่งเป็นทนายความต้องการให้ท่านซึ่งเป็นทนายความเนี่ยฟ้องขับไล่นายมั่วและพรรคพวกออกไปจากบ้านเช่าอาจารย์ถามว่าถ้าท่านเป็นทนายความท่านจะแนะนำนายดำอย่างไรคือพูดง่ายถามว่านายดำมีสิทธิ์ฟ้องขับไล่ไอ้มั่วและพรรคพวกออกไปจากบ้านเช่าได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมดำฟ้องขับไล่มั่วและพรรคพวกออกไปจากบ้านเช่าได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ต้องเอาอะไรมาตอบต้องเอามาตราอะไรมาตอบเอา55นะบุคคลที่จะเสนอคดีต่อศาลได้หนึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดมีความจำเป็นใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ถ้าเราแบ่งแยกมาตรา55ออกมาเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบ2ข้อก่อนข้อ1เข้าเงื่อนไขมั้ยคู่ความมีฐานะเป็นบุคคลไหมเข้าไหมครับอันนี้เข้าเงื่อนไขเลยนายดำจะเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่นายมั่วเป็นจำเลยนายดำมีฐานะเป็นบุคคลไหมนายมั่วมีฐานะเป็นบุคคลไหมมีฐานะเป็นบุคคลทั้งคู่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าเงื่อนไขข้อแรกแล้วและต้องเข้าองค์ประกอบข้อ 2.1 ก่อนเมื่อบุคคลนั้นอ้างว่าตัวเองทำไมมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ถูกไหมตามกฎหมายแพ่งซะก่อนถามว่ากรณีนี้ดำถูกโต้แย้งสิทธิไหม
ถูกโต้แย้งหรือไม่โต้แย้งเราต้องหาอะไรให้เจอก่อนเราต้องหาอะไรให้เจอก่อนฮะหาตัวอะไรให้เจอก่อนฮะเราจะดูว่าไอ้มั่วเนี่ยมันเข้าไปบุกรุกในบ้านเช่าเนี่ยมันโต้แย้งสิทธิไอ้ดำหรือไม่เราต้องหาอะไรให้เจอก่อนนายสาวต้องหาอะไรให้เจอก่อนเอาก็ต้องหาตัวสิทธิหน้าที่ของไอ้ดำให้เจอก่อนนะเพราะไอ้ดำมันต้องกล่าวอ้างว่ามันทำไมเอามันมีสิทธิอยู่โดยกฎหมายนะมีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิหน้าที่ของไอ้ดำอยู่ใช่ไหมถูกไหมแล้วมีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งมาทำไมมากระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการขัดอันเป็นการกระทบกระเทือนอันเป็นการละเมิดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ที่ไอ้ดำมันจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายแล้วก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องถูกไหมเพราะนั้นนายสาวต้องหาสิทธิของใครให้เจอก่อนสิทธิของดำใช่ไหมดำมีสิทธิอะไรครับดำมีกรรมสิทธิ์ในบ้านเช่าไหมมีไหมสัญญาเช่ามีกรรมสิทธิ์โอนไหมไม่โอนนะกรรมสิทธิ์เป็นของใครเป็นของแดงผู้เช่าผู้ให้เช่าอยู่นะถูกไหมแล้วดำมีสิทธิ์อะไรอ่ะดำมีสิทธิ์อะไรดำมีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายมีสิทธิ์อะไรครอบครองเหรอดำครอบครองยังดำครอบครองยังคุณเห็นนะดำยังไม่ได้ไปใช้สิทธิครอบครองเลยนะไอ้มั่วมันครอบครองอยู่ก่อนโดยละเมิดก็จริงแต่ไอ้มั่วมันครอบครองอยู่ก่อนนะไอ้ดำไปใช้สิทธิครอบครองยังเพราะฉะนั้นไอ้ดำยังไม่มีสิทธิครอบครองนะมีสิทธิอะไรก็มีสิทธิตามสัญญาเช่าคุณรู้ไหมสิทธิตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิประเภทไหนอาจารย์จะสอนให้พวกเราหาตัวสิทธิ์ให้เจอก่อนสิทธิ์ต้องไปหาที่ไหนครับเราจะหาสิทธิ์ไอ้ดำไปหาที่ไหนไปหาซื้อในตลาดสดเจอไหมเพราะนั่นจะหาสิทธิ์ไอ้ดำต้องไปหาที่ไหนอ้าวกฎหมายอะไรอ้าวก็ต้องไปหาในกฎหมายสาระบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยที่อาจารย์บอกแล้วว่ากฎหมายวิแพ่งเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายสาระบัญญัตินะเพราะนั้นเราต้องไปหาตัวสิทธิของไอ้ดำให้เจอซะก่อนจริงๆคำว่าสิทธิเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าไรไรนี่แปลว่าอะไร rights อะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาก็เมื่อกี้บอกว่าแปลว่าสิทธิแต่จริงๆมีความหมายนะร้ายแปลว่าอะไรขวามือก็ได้นะแปลว่าขวามือก็ได้แปลว่าอะไรถูกต้องก็ได้ถูกต้องก็ได้นะแต่ร้ายในที่นี้มักจะเป็นรูปพูลเล่นไรเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่รวมของสิทธินะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่ามันเป็น bundle of right มันเป็น bundle of rightมันเป็นที่รวมของสิทธิถ้าเราแบ่งสิทธิเอาแบ่งสิทธิง่ายๆจริงๆถ้าอาจารย์จะถามว่าสิทธิแปลว่าอะไรเนี่ยโอ้โหคุณรู้ไหมมีไหมมีกฎหมายให้นิยามไหมว่าสิทธิแปลว่าอะไรมีไหมมีไหมมีกฎหมายเรื่องไหนบัญญัติไหมว่าสิทธิคืออะไรมีไหมมีป่ะมีนิยามไหมมีไหมคุณต้องมีกฎหมายมันอย่างนั้นว่าสิทธิแปลว่าอะไรมีไหมอาจารย์เชื่อว่ามีกฎหมายกล้าเขียนหรอกทำไมเขาไม่นิยามไว้รู้ไหมทำไมเขาไม่นิยามคำว่าสิทธิแปลว่าอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเขาจึงไม่กล้าให้นิยามไว้เพราะเขาไม่อยากให้นิยามไงเพราะเขาขี้เกียจให้นิยามเหตุผลที่เขาไม่ให้นิยามเพราะอะไรรู้ไหมหากไม่เชื่อนักศึกษาลองกลับไปนะวันนี้วันนี้กลับไปถึงบ้านเย็นๆเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วลองมาให้นิยามคำว่าสิทธิดูสิเราลองเขียนดูสิว่าสิทธิมันน่าจะหมายถึงอะไรได้บ้างเนี่ยเราลองเขียนดูเลยคุณเขียนไปสามหน้ากระดาษถึงว่านักศึกษาสามารถเขียนนิยามให้คำความหมายคำว่าสิทธิได้สามหน้ากระดาษคุณยิ่งเขียนนิยามยาวแค่ไหนความหมายของคำว่าสิทธิจะ
จะยาวหรือจะสั้นลงคุณยิ่งให้นิยามคำว่าสิทธิยาวแค่ไหนความหมายของคำว่าสิทธิจะสั้นหรือยาวหรือจะมีความหมายกว้างขึ้นความหมายจะแคบลงทันทีเลยนะคุณยิ่งไปเขียนความหมายของคำว่าสิทธิหมายถึงอะไรมากแค่ไหนความหมายของคำว่าสิทธิจะทำไมจะแคบลงเท่านั้นเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่เขียนความหมายว่าสิทธิคืออะไรนะปล่อยให้นักกฎหมายทำไมไปตีความเอาเองมึงไปตีความเอาเองทำงานบ้างเป็นนักกฎหมายทำงานบ้างไม่ใช่ว่าต้องมาเขียนกันหมดนะแต่ถ้าคุณเชื่อไหมคำว่าสิทธิคำเดียวนี่เขียนตำราได้สิบเล่มไม่ต่ำกว่าสิบเล่มมาไหมเอาไหมคุณเชื่อไหมคำว่าสิทธิคำเดียวเนี่ยเขียนตำราได้เป็นสิบเล่มเลยนะเช่นไล่มาตั้งแต่สิทธิมนุษยชนเลยสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองสิทธิตามรัฐธรรมนูญสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาโอ้โหทางทรัพย์สินทางปัญญาก็เขียนเป็นสิบเล่มแล้วฮะเยอะแยะไปหมดเลยมาจากคำว่าไร้คำเดียวมาจากคำว่าสิทธิคำเดียวสิทธิมีบอกเกิดกี่ทางโดยหลักสิทธิมีบอกเกิดกี่ทางโดยหลักมีอยู่สองทางนะเนี่ยหนึ่งโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายก็คือมีกฎหมายบัญญัติไว้เลยตั้งแต่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินนี่มีกฎหมายรับรองไหม420รับรองเลยนะพอเรามีสภาพบุคคลตามมาตรา15แค่นั้นเองนะโดยอัตโนมัติเลยอาจารย์บอกแล้วนะ420รับรองเลยเขามีสิทธิ์ตั้งแต่อะไรตั้งแต่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนอะไรรับสินเลยนะที่จะไม่ให้ใครก็ตามมาจงใจหรือประมาทเลิกไปกระทำการให้เขาได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพชื่อเสียงถือเป็นละเมิดหมดเห็นไหมอันนี้โดยผลของกฎหมายส่วนสิทธิอีกกรณีนึงเกิดขึ้นโดยอะไรก่อนเกิดอีกการนึงเกิดขึ้นโดยอะไรโดยอะไรโดยสัญญาเนี่ยโดยนิติกรรมสัญญาเราถือว่าเจตนาของคนนั่นแหละคือสัญญาคือกฎหมายเพราะนั้นในประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่เขารับรองเลยนะสัญญาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในเอกเทศสัญญานะสัญญานอกเอกเทศสัญญามีไหมบังคับได้ไหมกฎหมายรับรองหมดนะและประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองนะสัญญานี่คุณจะตกลงกันยังไงก็ได้นะเขารับรองให้คุณหมดนะขออย่างเดียวหนึ่งใช่ไหมหนึ่งต้องไม่พ้นวิสัยสองไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสินธรรมดีคุณจะตกลงสัญญากันยังไงก็ได้กฎหมายเขารับบังคับบัญชาให้คุณหมดนั่นคือบ่อเกิดของสิทธิ์เพราะนั้นเราต้องหาตัวสิทธิ์ของไอ้ดำให้เจอซะก่อนวิธีการหาตัวสิทธิ์อาจารย์แยกเป็นสัพพยสิทธิ์กับบุคลสิทธิ์นักศึกษาเคยได้ยินไหมเข้าใจไหมทรัพยสิทธิ์กับบุคลสิทธิ์เนี่ยทรัพยสิทธิ์หมายถึงอะไรครับทรัพยสิทธิ์หมายถึงอะไรมีหมายถึงสิทธิที่มีอยู่เหนือตัวทรัพย์คุณเห็นนะทรัพยสิทธิ์นี่มีพลังมากนะทรัพยสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองตัวทรัพย์เลยนะไม่ว่าทรัพย์จะไปอยู่แห่งหนตำบลใดตัวทรัพยสิทธิ์ใช่ไหมจะตามติดตัวทรัพย์ไปตลอดเลยเช่นถ้าไล่มาตั้งแต่กรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองสิทธิอาศัยสิทธิเก็บกินสิทธิเหนือพื้นดินเยอะแยะเลย
ห็นไหมพวกนี้เราเรียกว่าทรัพยสิทธิ์เป็นสิทธิ์ที่ติดตามตัวทรัพย์ทรัพย์จะไปอยู่แห่งหนตำบลใดสิทธินั้นจะตามติดไปแล้วทรัพยสิทธิ์นี่ใช้ยันบุคคลได้ทั้งโลกเลยนะอาจารย์เชื่อเลยอาจารย์อยู่ในประเทศไทยมีใครมาขโมยนาฬิกาอาจารย์ไปนี่คุณว่าผิดไหมมีกฎหมายรับรองอาจารย์ไหมรับรองได้เลยว่ามีกฎหมายรับรองอาจารย์ก็เชื่อเลยนะอาจารย์ไปต่างประเทศมีกฎหมายต่างประเทศรับรองไหมอ้าวอาจารย์แม้จะไปต่างประเทศมีคนมาขโมยนาฬิกาไปนี่คุณว่าอาจารย์มีสิทธิ์ติดตามคืนไหมอ้าวแน่นอนเพราะทรัพยสิทธิ์นี่มันยันบุคคลได้ทั้งโลกนะส่วนบุคลสิทธิ์นะบุคลสิทธิ์คืออะไรคืออะไรคือสิทธิที่มีเหนือตัวบุคคลใช้ยันได้เฉพาะบุคคลไปยันบุคคลอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นในศาสตร์ต้องแยกประเภทของสิทธิ์เพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจพอกลับมาคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเมื่อกี้ถามว่าดำจะฟ้องขับไล่นายมั่วและพรรคพวกออกไปจากบ้านเช่าได้ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องมาดูสิว่าไอ้ดำมีสิทธิ์อะไรแล้วการที่ไอ้มั่วเข้าไปบุกรุกในบ้านเช่าเนี่ยมันไปกระทบสิทธิ์อะไรของไอ้ดำหรือเปล่าถามว่าดำมีสิทธิ์เหนือบ้านเช่ายังดำมีสิทธิ์เหนือบ้านเช่ายังกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิครอบครองสิทธิอะไรก็ยังไม่มีเหนือตัวบ้านเช่าเลยนะมีแต่อะไรมีแต่สิทธิตามสัญญาเช่าที่ทำไว้กับใครทำไว้กับไอ้แดงผู้เช่าคนนั้นสิทธิตามสัญญาเช่าเป็นทรัพยสิทธิ์หรือบุคลสิทธิ์คุณเย็นนะเป็นบุคลสิทธิ์ผูกพันได้เฉพาะใครเฉพาะคู่สัญญาระหว่างดำกับแดงเท่านั้นไปยันบุคคลไปนอกได้ไหมไปยันไอ้มั่วและพรรคพวกได้ไหมในสาเหตุว่าระหว่างดำผู้เช่ากับไอ้มั่วและพรรคพวกที่บุกรุกบ้านเช่าไอ้ดำกับไอ้มั่วไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆต่อกันเลยนะดำไม่ได้มีสิทธิ์เหนืออะไรในมั่วไอ้มั่วก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีหน้าที่อะไรต่อไอ้ดำเลยเพราะในการที่ไอ้มั่วเข้าไปบุกรุกในบ้านเช่าก็ไม่ได้โต้แย้งสิทธิของไอ้ดำเพราะไอ้ดำนะมั้ยเขาไม่มีสิทธิมีหน้าที่เหนืออะไรในมั่วเลยเพราะนั้นดำฟ้องมั่วได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้มั่วมันไม่ได้โต้แย้งสิทธิไอ้ดำมันไม่เข้ามาตรา55ไปฟ้องคดีไม่ได้ไม่มีอำนาจฟ้องดำไม่มีอำนาจฟ้องนะแต่ถ้าจะฟ้องให้ใครฟ้องคนที่ถูกโต้แย้งสิคือใครถ้าจะฟ้องขับไล่มั่วให้ใครฟ้องก็ต้องให้แดงหรือเป็นของกรรมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องให้แดงนั่นแหละเป็นฟ้องไอ้มั่วเพราะไอ้มั่วนั่นแหละต่างหากที่เป็นก็โต้แย้งสิทธิของไอ้แดงเพราะไอ้แดงในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์คือคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิเห็นไหมเพราะนั้นคนที่ไปฟ้องขับไล่ไอ้มั่วก็คือไอ้แดงไม่ใช่ไอ้ดำแต่ถ้าไอ้ดำจะฟ้องใครถ้าดำจะฟ้องใครก็ต้องฟ้องไอ้แดงนั่นแหละไอ้แดงเป็นผู้สัญญาขอไอ้ดำนั่นแหละเมื่อไอ้แดงให้สัญญาให้คำสัญญาเช่ากับไอ้ดำแล้วไม่สามารถจะทำไมส่งมอบห้องเช่าส่งมอบบ้านเช่าให้ไอ้ดำครอบครองได้ก็ถือว่าไอ้แดงมันทำไมมันผิดสัญญาเช่าเพราะนั่นคนที่โต้แย้งสิทธิ์ไอ้แดงไอ้โต้แย้งสิทธิ์ไอ้ดำก็คือไอ้แดงเพราะนั่นก็เป็นเรื่องที่ไอ้ดำก็ต้องทำไมก็ต้องไปว่ากล่าวเอากับไอ้แดงมันแต่ฎีกานี้เรื่องนี้มีฎีกานะครับถ้าอยู่ๆไอ้ดำไปฟ้องขับไล่ไอ้มั่วนี่ศาลยกฟ้องหมดเนี่ยแต่มันขึ้นอยู่กับกลืนของทนายความด้วยเคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทนายคนนี้เก่งมากอาจารย์ต้องยกนิ้วให้ว่าทนายคนนี้มีกลืนถ้าในสายอยากจะดูฎีกาเรื่องนี้ไปเปิดดูฎีกาคำพิพากษาฎีกาที่1190/18ประชุมใหญ่เดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องร้องสอดมีเครื่องมืออีก
ที่จะช่วยดำมันนะก็เป็นพัฒนาการของกฎหมายวิแพ่งขึ้นอยู่กับคนที่บังคับใช้กฎหมายนี่แหละจะใช้เครื่องมือนี้ได้แค่ไหนอย่างไรนะเป็นเรื่องประยุกต์ใช้ทั้งนั้นเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาพูดฎีกาที่1190/18ประชุมใหญ่ให้ฟังแต่อาจารย์อยากให้พวกเราไปหาฎีกาเต็มมาอ่านดูนะเป็นฎีกาที่สละสลวยและเข้าใจว่ามีอาจารย์จิตติเนี่ยหมายเหตุท้ายฎีกาไว้ด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยจะมีอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะเช่นอาจารย์จิตติเนี่ยจะหมายเหตุฎีกาไว้เหมือนกับเป็นการอธิบายได้สละสลวยเลยนะเป็นการอธิบายกฎหมายวิแพ่งได้สละสลวยนะไปลองค้นดูนะอาจารย์อยากจะค้นฎีกาเต็มเลยนะแล้วเอาหมายเหตุฎีกาของท่านอาจารย์จิตติมาด้วยแล้วเราจะได้ดูคำอธิบายว่าอาจารย์จิตติให้ความเห็นไว้ว่ายังไงบ้างนะนักกฎหมายจะเรียนกฎหมายเก่งต้องอย่างเงี้ยต้องการให้ทะลุเลยนะไปให้สุดซอยนะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้นะตามตัวอย่างอาจารย์บอกแล้วมันจะมีข้อโต้แย้งแต่เมื่อทำไมแต่เมื่อทำไมอ้าวคุณต้องหาสิทธิไอ้ดำไม่เจอนะต้องมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเสียก่อนถ้าไม่มีข้อโต้แย้งคุณก็ไม่มีสิทธิเสนอคดีตั้งแต่แรกแล้วนะถึงคุณเสนอไปศาลเผลอรับคำฟ้องไปแล้วถ้าไปปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลว่าไอ้ดำไม่มีอำนาจฟ้องหรือจำเลยมักจะยกขึ้นต่อสู้เลยคุณเย็นนะคำให้การจำเลยเนี่ยมักจะยกเรื่องอะไรขึ้นต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องตัดฟ้องโจทก่อนแล้วว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องคำว่าไม่มีอำนาจฟ้องก็คืออะไรคำว่าโจทไม่มีอำนาจฟ้องก็คืออะไรเอาก็คือโจทไม่มีสิทธิเสนอคดีตามมาตรา55เพราะโจททำไมไม่ได้เป็นคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิเพราะนั้นถ้าโจทไม่มีคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิโจทมีสิทธิเสนอคดีตั้งแต่แรกไหมไม่มีตั้งแต่แรกแล้วถ้าไปปรากฏในระหว่างพิจารณาศาลก็ต้องทำไมศาลก็ต้องยกฟ้องอย่างเดียวแล้วเรื่องอำนาจฟ้องเนี่ยเราถือเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบนะแม้จำเลยจะไม่ยกขึ้นต่อสู้แต่ศาลไปเห็นเองในระหว่างการพิจารณาศาลก็มีอำนาจตามมาตรา142วงเล็บ5นะที่จะหยิบเอาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยสินธรรมดีประชาชนขึ้นมาทำไมขึ้นมาวินิจฉัยเองเลยคือตัดสินยกฟ้องเองเลยไม่ถือเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ถือเป็นการเกินคำขอนี่คือประตูแรกที่นักศึกษาจะเข้าสู่ศาลเราเรียกว่าคดีอะไรครับเราเรียกว่าคดีอะไรครับคดีมีข้อผิดพลาดประตูแรกที่เราเดินเข้าสู่ศาลคือคดีมีข้อพิพาทตามมาตรา55นั่นเองคือต้องมีบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายพิพาทกันฝ่ายหนึ่งเป็นโจทฟ้องบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำเลยคดีอย่างนี้เรียกว่าคดีมีข้อพิพาทนี่คือประตูแรกที่เราจะเดินเข้าสู่ศาลถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้อาจารย์จะเปลี่ยนข้อเท็จจริงยังไงก็แล้วแต่หนีไม่พ้นถูกไหมหาอะไรเจอก่อนหาอะไรเจอก่อนหาตัวสิทธิ์หาตัวสิทธิ์ของโจทของไอ้ดำให้เจอก่อนแล้วดูซิว่าการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันเป็นการละเมิดเป็นการขัดขืนเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของเขาหรือไม่ค่อยมาว่ากันนะครับอีกประตูหนึ่งอีกประตูหนึ่งกฎหมายใช้คำว่าหรือนะครับอาจารย์ให้ขีดคำว่าหรือคือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเท่านั้นนะหรือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอะไรคือมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอาจารย์สุนทรเกิดนึกขึ้นมาได้เราอยู่มาตั้ง50กว่าหนาวแล้วยังไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใครเลยยังเป็นโสดซิงๆเลยแต่ไปบอกสาวๆว่าอาจารย์สุนทรยังเป็นโสดสาวๆไม่มีใครเชื่อเลยอ้วนลอยๆอย่างนี้เป็นโสดได้ยังไงแน่รอไหม
าจารย์หล่อไหมอาจจะหล่อแบบรุ่นเก่าไปหน่อยอาจารย์รู้สึกเดือดร้อนมากเลยไปบอกสาวสาวไม่เชื่อว่าอาจารย์สุนทรโสดเนี่ยพอดีนักศึกษาจบนิติศาสตร์บัณฑิตสอบตัวทนายได้พอดีเลยอาจารย์มาปรึกษานักศึกษานักศึกษาช่วยอาจารย์หน่อยสินักศึกษาช่วยบอกสาวหน่อยสิเนี่ยอาจารย์เดือดร้อนมากเลยเนี่ยพออาจารย์ไปบอกสาวๆว่าอาจารย์เป็นโสดไม่มีสาวคนไหนเชื่อเลยนะหนูช่วยไปยื่นคำร้องต่อศาลหน่อยดิขอให้ศาลเนี่ยออกใบเซอร์ติฟิเคตรับรองหน่อยว่านายสุนทรเฉลิมสรรยังเป็นโสดอยู่ได้ไหมได้ไหมอย่างนี้จำเป็นให้สิทธิ์ทางศาลไหมจำเป็นไหมจำเป็นไม่จำเป็นนี่ถามใครถามอาจารย์สุนทรได้ไหมเขาก็ถามอาจารย์สุนทรอาจารย์บอกจำเป็นนะพระสารในต่างนี้ต่างไม่เชื่อหรออาจารย์เดือดร้อนนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสมชายเขาชื่อสมชายเพราะพ่อสมชายก็ตั้งให้เหตุที่พ่อสมชายตั้งชื่อว่าสมชายเพราะคุณพ่อสมชายเนี่ยมีลูกสาวมา4คนแล้วสาวแล้วก็สาวมา4คนแล้วไม่มีลูกชายไว้สืบสกุลได้ยังไงไอ้คนสุดท้องนี่พ่อบรรจงเลยออกมามีเดือยพ่อเลยตั้งชื่อว่าสมชายให้สมใจอยากแต่สมชายเลี้ยงกับพี่สาว4คนเฮ้ยโตขึ้นเริ่มไม่สมชายแล้วเว้ยจิตใจไปทางผู้หญิงแต่ผู้นี้เก่งนะความสามารถสูงไงพอโตขึ้นสร้างอนาคตสร้างฐานะการเงินได้มีความพร้อมทุกอย่างแต่จิตใจยังเป็นผู้หญิงฮะบินไปต่างประเทศเลยผ่าตัดแปลงเพศทุกส่วนสัตว์เลยเป็นหญิงหมดกลับมาประเทศไทยด้วยความยิ้มย่องเลยไปอำเภอทันทีไปทำไมไปอำเภอทำไมเปลี่ยนชื่อทันทีเลยจากสมชายเป็นอรรวีแต่ที่จิตใจสมชายหรืออรรวีตรงไหนครับอ้าวคำนำหน้านายทะเบียนบอกต้องเป็นนายก็คุณเป็นเด็กชายพอเป็นหนุ่มก็เป็นนายเฮ้ยเดียนเป็นผู้หญิงเดียนต้องใช้นางสาวมาใช้นายได้ยังไงนี่ฉันเป็นผู้หญิงแต่นายทะเบียนบอกผมไม่มีอำนาจคุณเป็นเด็กชายนายทะเบียนเกิดเป็นเด็กชายโตขึ้นก็เป็นนายไปใช้นางสาวไม่ได้สมชายหรืออรวีมาหาท่านซึ่งเป็นทนายความเลยคุณทนายช่วยบอกศาลหน่อยเดียนเป็นผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมเดียนเป็นผู้หญิงทุกส่วนสัตว์แล้วจะไปใช้นายได้ยังไงต้องเป็นนางสาวทนายไปบอกศาลหน่อยว่าให้เปลี่ยนคำนำหน้าของเดียนเป็นนางสาวเป็นนางสาวอรวีไม่ใช่นายอรวีคุณจะแนะนำลูกความคุณยังไงลูกความคุณเสนอคดีต่อศาลได้ไหมครับในสาเหตุนะกรณีนี้ไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งมากระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์เราไม่มีใครมาโต้แย้งเราแต่เป็นเรื่องที่เราทำไมเราถือว่าเรามีความจำเป็นเนี่ยที่จะต้องใช้อำนาจทางศาลเพื่อขอให้ศาลทำไมมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายเพราะนั้นศาลจะสั่งได้ต้องมีกฎหมายรับรองนะศาลจะสั่งได้ต้องเป็นเรื่องที่มีกฎหมายรับรองกฎหมายอะไรรับรองอ้าวก็ต้องไปหากฎหมายสาระบัญญัติอีกนะไปดูในกฎหมายสาระบัญญัติมีกี่มาตราอ้าว1755มาตราคุณก็ค้อนอาจารย์พึบเลยนะโหมึงนี่ใจได้ใจดำจริงๆเลยนะเฉพาะวิแพ่งอย่างเดียว222มาตรานะที่อาจารย์บอกไว้นะนี่ขนาดไม่เอาหมวด4ที่เพิ่มขึ้นมานะเพราะหมวด4ที่เพิ่มขึ้นมามี222ทับอีก49มาตรานะไม่เอานะนะการดำเนินคดีดับกลุ่มนะถ้า222มาตราเราบอกอนุญาโตตั้งแต่210ถึง222ตัดทิ้งเพราะอนุญาโตทำไมเอาแยกไปเป็นพรบอีกตัวนึงเรามีกฎหมายเลือกจวงกฎหมายลักษณะพยายามเราตัดอินทรีย์ที่ว่า50มาตราเพราะลักษณะพยายามทำไมแยกไปเป็นอีกวิชาหนึ่งเอาเหลือเลขกลมๆ150มาตรา
ฉพาะวีแป้ง150มาตากูก็จะตายอยู่แล้วนี่ยังบอกเรามีหน้าที่ต้องทำไมเอากลับไปดูประมวลกฎหมายทางรัฐธรรมนูญอีกกี่มาตราใช่ป่ะเอ้าก็มันเป็นอย่างนั้นน่ะก็วีแป้งมันก็ต้องไปกฎหมายสารบัญญัติถ้าเราบอกเราไม่รู้สารบัญญัติได้ไหมคุณตอบว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ไงเขาให้คุณเรียนปีหนึ่งปีสองมาแล้วไงถึงมาเรียนปีสามวิแพงไงแต่ถ้าเวลาทำข้อสอบไม่รู้ทำไงอ่ะกรณีไหนนั้นยกตัวอย่างก่อนกรณีไหนที่ถือว่ามีความจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลเช่นเรื่องอะไรบ้างที่มีกฎหมายสาระบัญญัติรับรองเลยนะอะไรนะยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมีกฎหมายรับรองไหมมีไหมมีอะไรอีกขอให้คนมีคนจริตเป็นคนไร้ความสามารถแล้วตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุบาลอะไรอีกคนเสมือนแต่งตั้งผู้พิทักษ์อะไรอีกอะไรอีกอู้ยเยอะแยะเลยขอให้ผู้ไม่อยู่เป็นคนสาบสูญรู้ไหมสาบสูญคืออะไรนักศึกษารู้ไหมสาบสูญคืออะไรฮะหายไปจากภูมิมะนาวเหรอแล้วไม่มีใครรู้ข่าวคราวเหรอแล้วทำไมต้องให้รัฐให้สารไปสั่งเป็นคนสาบสูญเพราะอะไรฮะคุณเห็นไหมจริงๆก่อนจะเป็นคนสาบสูญเนี่ยต้องเป็นผู้ไม่อยู่ก่อนผู้ไม่อยู่คืออะไรเอาคนที่หายไปจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่มีใครรู้ข่าวคราวว่ามันเป็นตายร้ายดีอ่ะถูกไหมพอครบเงื่อนไขตามกฎหมายแล้วถึงจะให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ไหมไปยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลสั่งคนได้อยู่เป็นคนสาบสูญไปร้องครับเป็นคนสาบสูญเพื่ออะไรเพื่ออะไรคุณเห็นนะผู้ไม่อยู่มีปัญหาไหมมีปัญหาแน่ทรัพย์สินของเขาต่างๆเนี่ยไม่รู้จะไปจัดการยังไงทายาทจะไปต่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ไหมก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นตายร้ายดีเขาหายไปจากภูมิลำเนาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาตายหรือไม่ตายอ่ะไม่มีใครรู้เพราะปัญหาคือเขายังไม่ตายอ่ะคือยังไม่มีใครรู้ว่าเขาตายไม่ตายอ่ะเพราะในทรัพย์สินก็เป็นมรดกยังก็ยังอ่ะทายาทเขาไปจัดการอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะนั้นพอครบเงื่อนไขตามกฎหมายพวกผู้มีส่วนได้เสียจริงใช่ไหมอาสิงจะไปร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งผู้ไม่อยู่เป็นคนสาบสูญเพราะศาลสั่งเป็นคนสาบสูญเท่ากับทำไมเท่ากับไอ้นี่ตายโดยผลของกฎหมายจริงๆตายยังจริงๆตายยังอย่าบอกว่าไม่ตายก็ไม่มีใครรู้ศาลก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นตายไรดีแต่พอศาลสั่งสาบสูญปุ๊บเท่ากับทำไมเท่ากับไอ้หมอนี่ตายโดยผลของกฎหมายพอตายแล้วทรัพย์สินยังจะตกเป็นอะไรเป็นมรดกได้เอาทายาทเขาถึงจะไปร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อรวบรวมทรัพย์สินเข้ามาจัดการได้ไม่อย่างนั้นทำอะไรไม่ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โอ้แต่ต้อง1755มาตราถ้าอยู่ในห้องสอบเกิดนึกไม่ออกก็ในห้องสอบเปิดตัวบทได้ไหมถึงพอได้หรือไม่ถึงเปิดตัวบทได้ทันไหมอย่าไปมัวเปิดตัวบทเพราะนั้นไม่ต้องลอกตัวบทเข้าไปนะแหมนะถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วเกิดอาจารย์ออกข้อสอบแล้วคิดไม่ออกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าให้เราใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือไม่ทำไงทำไงถ้าอยู่ในห้องสอบแล้วเกิดนึกไม่ออกว่าไอ้เรื่องนี้มันจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่เนี่ยทำไงเอาแน่นอนนะอย่าส่งกระดาษเปล่านะถ้าส่งกระดาษเปล่านี่ศูนย์โยโหตุแน่อย่างน้อยทำไมเอาเหรียญขึ้นมาเลยหัวก้อยเดาดิเอามึงไม่จำเป็นก็จำเป็นมีอยู่สองประตูอย่าส่งกระดาษเปล่าเราไว้ก่อนเลยจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างน้อยก็ทำไม50-50แต่นั่นเดาแบบไม่มีครูบาอาจารย์แต่ถ้าเดาแบบมีครูบาอาจารย์นี่อาจารย์ว่าถูกเกิน 90% วิธีเดาๆยังไงฮะ
ถ้าเราเกิดอยู่ในห้องสอบแล้วเรานึกไม่ออกว่าไอ้เรื่องนั้นมันมีสาระบัญญัติเขียนไว้ไหมให้เราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะมีหลักเดายังไงอาจารย์ให้หลักวิธีเดาแต่ work to เดายังไงมันก็เป็น work to เดานะมันจะถูก 100% เลยไม่ได้แต่อย่างน้อยมันถูกเกิน 90% แล้วกันดีกว่าไม่มีหลักเดาเอาวิธีเดาเดายังไงฮะเราสมมุติอย่างงี้สมมุติว่าเรื่องนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเราสามารถไปทำการอย่างอื่นได้ไหมถ้าแม้ไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเราก็ยังไปทำการอย่างอื่นไม่ติดขัดเลย อย่างนี้แสดงว่าจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลไหมแม้ไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเราก็ยังสามารถไปทำการอย่างอื่นไม่ติดขัดอย่างนี้จำเป็นไหมอย่างนี้คุณฟันธงได้เลยอย่างนี้ไม่จำเป็นแน่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงนั้นเราไปทำการอย่างอื่นไม่ได้เลยมันจะติดขัดหมดอย่างนี้แสดงว่าจำเป็นไหมครับอย่างนี้จำเป็นแน่เพราะเราต้องมีคำสั่งศาลไปแสดงก่อนถึงจะไปทำการอย่างอื่นได้วิธีเดาๆอย่างนี้ให้เราสมมติว่าเรื่องนั้นถ้าไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเราไปทำการอย่างอื่นได้ไหมถ้ายังสามารถทำการอย่างอื่นได้โดยไม่ติดขัดเราก็เดาได้เลยว่าเรื่องนั้นไม่จำเป็นแน่พ่อแม่ศาลไม่สั่งเราก็ยังสามารถทำการอย่างอื่นได้ไม่เดือดร้อนอะไรนะแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเรื่องนั้นตราบใดไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเราไปทำการอย่างอื่นไม่ได้เลยติดขัดไปหมดอันนั้นเดาได้เลยว่าจำเป็นแน่เช่นอาจารย์สมมติว่าคุณไปครอบครองปลปักที่ดินของคนอื่นครบเงื่อนไข1382แล้วคุณได้กรรมสิทธิ์ยังได้ยังคุณครอบครองปลปักษ์ในที่ดินของคนอื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีแล้วอาจารย์ถามว่าคุณได้กรรมสิทธิ์ได้ยังครับได้ยังได้ยังได้ไม่ได้ได้กรรมสิทธิ์ยังคุณครอบครองปลปักษ์ที่ดินของคนอื่นเนี่ยครบ10ปีคุณได้กรรมสิทธิ์ยังได้ยังรับรองในห้องนี้มี2ฝ่ายใครบอกว่าได้แล้วยกมือขึ้นใครตอบว่าได้กรรมสิทธิ์แล้วยกมือขึ้นใครว่ายังไม่ได้กรรมสิทธิ์ยกมือขึ้นไม่ได้กรรมสิทธิ์ยกมือขึ้นมีเนี่ยสูสีกันเลยเกือบจะเท่ากันเนี่ย50-50ถามว่าคุณอ่านกฎหมายเล่มเดียวกันหรือเปล่าเรียนมาเล่มเดียวกันไหมเรียนมาอาจารย์เดียวกันไหมของคนละอาจารย์เถอะคุณได้กรรมสิทธิ์ยังครับได้ไม่ได้ได้แล้วถ้าได้แล้วถามก่อนยันบุคคลไม่นอกได้ยังคุณได้กรรมสิทธิ์แล้วยันบุคคลไม่นอกได้ยังยันได้ยังได้กรรมสิทธิ์แล้วยันบุคคลไม่นอกได้ไหมได้ไม่ได้ไปกี่ใครตอบไม่ได้กรรมสิทธิ์ยกมือขึ้นที่ตอบว่าได้กรรมสิทธิ์ได้กรรมสิทธิ์ได้ยันบุคคลไม่นอกได้ไหมได้ยังได้ยังมึงอย่าบอกนะว่ายันไม่ได้กรรมสิทธิ์บ้านไหนยันบุคคลไม่นอกไม่ได้เอากรรมสิทธิ์ไปทรัพยสิทธิ์แล้วคุณต้องยันบุคคลไม่นอกได้ทั้งโลกเลยนะคุณจะมาบอกว่าได้กรรมสิทธิ์จะยันไม่ได้เพราะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ไหมคนละโลกเลยนะแล้วในสาเคยตั้งข้อสงสัยไหมไอ้1382ทำไมบัญญัติอย่างเงี้ยมีหลายคนนี่ให้ร้ายมาตรา1382ว่าเป็นกฎหมายโจรเลยนะจริงป่ะโจรป่ะกฎหมายโจรป่ะบางคนบอก1382นี่กฎหมายโจรเลยนะเพราะอะไรเพราะใจถึงจงใจแล้วว่าเป็นกฎหมายโจรเพราะอะไรก็โดนโผล่ติดกฎหมายมันควรคุ้มครองไงถ้าคนคุ้มครองเจ้าของก็มาเจ็บใช่ไหมแต่นี่ดันจะเล่นทำไมโยกข้างเลยเว้ยแทนที่จะคุ้มครองเจ้าของกรรมสิทธิ์มันไปคุ้มครองอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะแล้วคุณบอกว่าไอ้ไปศาลต้องไปด้วยมือที่สุจริตด้วยมือที่สะอาดอ่ะ
คุณไปต่อสู้ให้ลูกความคุณได้ไหมว่าลูกความคุณไปครอบครองที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตไปครอบครองตามสัญญาเช่าได้ไหมไปครอบครองตามที่เขาให้อาศัยได้ไหมตามสิทธิอาศัยได้ไหมมึงครอบครองร้อยปีก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะเขาจะได้กรรมสิทธิ์ต่อเมื่อทำไมหนึ่งผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่5ปีขึ้นไปท่านว่าผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์เอ้าก็ท่านว่านี่ยังไม่เชื่อท่านอีกเหรอได้ยังกรรมสิทธิ์ได้ยังคุณเห็นนั่นนี่ได้โดยผลของกฎหมายแล้วนะคุณได้กรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมายแล้วนะพออาจารย์สอนว่าท่านว่าผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์แล้วพรุ่งนี้เช้าไปผมที่ดินเลยไปแจ้งนายทะเบียนมึงเปลี่ยนให้กูเดี๋ยวนี้เปิดหน้าตา1382ให้นายทะเบียนดูเลยอาจารย์สุนทรสอนมาแล้วว่าท่านได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองพลปากครบเงื่อนไขเปลี่ยนเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนชื่อไอ้นี่ออกไปเอาชื่อฉันใส่นายทะเบียนเปลี่ยนให้ไหมนายทะเบียนเปลี่ยนให้ไหมทำไมเอาตราบใดที่มีคำสั่งศาลมาแสดงนายทะเบียนก็เปลี่ยนนี่คุณไม่ได้หรอกเพราะนั้นถ้าออกข้อสอบมานี่เจ้าได้ไหมอย่างนี้จำเป็นใช้สิทธิ์ต่างศาลไหมอ้าวคุณต้องทำไมคุณต้องร้องขอต่อศาลได้ไหมต้องร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งแสดงก่อนไหม ถ้าศาลยังไม่สั่งคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นยังเป็นแล้วยันบุคคลไปนอกได้ยังได้ยังได้ยังได้ไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนามทะเบียนยันบุคคลไปนอกได้ไหมได้ไม่ได้ได้ทุกคนเหรอเว้นแต่อะไรดูกฎหมายมันยันนะศิลปะล้ำลึกใช่ไหม1299วรรค2ผู้ใดได้อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมตราบใดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไซท่านว่าไม่รู้ท่านเดียวกัน1382หรือเปล่าท่านว่าอีกแล้วท่านว่าจะใช้ยันบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและนะและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ก่อนคุณไม่ได้แสดงว่าแม้เราจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเรายันบุคคลภายนอกได้ยังยันบุคคลภายนอกได้ทั้งโลกเลยแม้จะยังไม่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับยันบุคคลภายนอกได้ทั้งโลกแต่คนคนเดียวที่เรายันไม่ได้คือใครคือบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ก่อนเราเท่านั้นที่เรายันเขาไม่ได้นอกนั้นเรายันบุคคลได้ทั้งโลกเลยเห็นไหมนี่คือผลของกฎหมายคุณว่ามีเหตุผลไหม1382 1382เป็นกฎหมายโจรจริงหรือเปล่ามีวิธีคิดหมดนะมีวิธีคิดหมดนะมันคงไม่มีกฎหมายโจรหรอกนะถ้ามันเป็นโจรมันออกมาเป็นกฎหมายไม่ได้หรอกแต่มันเป็นกติกาไงมันคือความยุติธรรมยุติธรรมก็เป็นธรรมเหมือนกันนะรู้ไหมยุติก็ว่าอะไรยุติก็ว่าอะไรฮะยุตินี่ก็ว่าอะไรที่เราใช้คำว่ายุติธรรมเนี่ยยุติก็ว่าอะไรยุติแปลว่าเหมาะสมธรรมะแปลว่าหลักการยุติธรรมหมายถึงหลักการที่เหมาะสมแล้วเราตกลงกติกากันแล้วคุณเห็นว่าเรื่องนี้มีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชนเลยโดยปกติทรัพยากรธรรมชาติของโลกเราถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกนี้
อาจารย์จะไปปิดจมูกคุณบอกให้มึงห้ามใจห้ามหายใจออกซิเจนเป็นของกูได้ไหมไม่ได้นะถือว่าเป็นทรัพยากรที่มนุษย์ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะนั้นคุณเห็นนะสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างเป็นของรัฐเป็นของคิงหมดเอกชนไปอ้างกรรมสิทธิ์ไม่ได้แต่แม้ภายหลังเราจะยอมรับกรรมสิทธิ์ของเอกชน เรายอมรับเรื่องกรรมสิทธิ์ของเอกชนว่าเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้แต่ก็อยู่แต่ก็ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องใช้กรรมสิทธิ์นั้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะนะไม่ใช่กางไว้คนเดียวแล้วไม่ใช้ประโยชน์นี่คือเหตุผลไงเมื่อคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วคุณไม่ใช้ประโยชน์โอ้แล้วคุณปลอดภัยแล้วเลยไหมหนึ่งสามแปดสองนี่คุณก็ได้มาง่ายๆไหมโอ้ต้องกระทำการโดยสุดต้องกระทำการโดยอะไรโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะไม่ใช่มุกมิดนะแล้วต้องแสดงต่อใครต่อใครว่าฉันเป็นเจ้าของนะไม่ใช่มุกมิดนะกี่ปีโอ้ติดต่อกันตั้ง10 ปีเนี่ยแสดงว่าเจ้าของนะมั้ยมึงไม่เคยใส่ใจกรรมสิทธิ์ของมึงเลยในเมื่อไม่ใช้ประโยชน์ก็จะมาเอาป้ายคนที่เขาใช้ประโยชน์ไปเย้กับตัวเองไม่ใช้นี่คือเหตุผลที่เขาคิดใช่ไหมนี่คือวิธีคิดที่เรามีตรรกะกันมาเพราะฉะนั้นนะถามว่าเมื่อคุณครอบครองปรปักษ์โดยผลของกฎหมายคุณได้กรรมสิทธิ์แล้วก็จริงอ่ะแต่คุณไปทำอย่างอื่นได้ไหมคุณจะไปโอนให้นางสาวสุดสวยเลยได้ไหมก็ยังโอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทำไงก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลตามมาตรา55ซะก่อนประกอบมาตรา1382ประกอบประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อขอให้ศาลทำไมมีคำสั่งแสดงนะว่าคุณได้กรรมสิทธิ์แล้วโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วถึงจะเอานั้นคำสั่งศาลไปทำไมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เขาถึงจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้คุณเพราะนั้นกรณีอย่างเงี้ยถือว่ามีความจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลยังมีแล้วยังมีเยอะแยะเลยนะเรื่องจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเช่นอะไรเช่นคำร้องขอเลิกบริษัทคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียในการขอเพิกถอนนะมติของที่ประชุมใหญ่ของนิติบุคคลเยอะแยะเลยนะแต่เป็นเรื่องที่เราต้องไปดูต้องไปไล่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างที่บอกถ้านึกไม่ออกใช่ไหมก็ต้องใช้เวิร์บทูดาวดาวโดยลักษณะที่ง่ายที่สุดก็คือสมมุติเอาว่าเรื่องนั้นถ้าไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงไปทำการอย่างอื่นได้ไหมไปเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ไหมถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แสดงว่าทำไมจนกว่าจะต้องทำไมมีคำสั่งศาลมาแสดงอย่างนี้ถือว่ามีความจำเป็นแน่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นอาจารย์สุนทรเนี่ยอาจารย์เป็นโสดอยู่ไม่มีคำสั่งศาลมาแสดงเนี่ยอาจารย์เป็นโสดไหมเอ้ามันไม่มีคำสั่งศาลอาจารย์ก็โสดอยู่แล้วไม่มีใครมาโต้แย้งว่าไม่โสดก็โสดอยู่แล้วนะสมชายไปขอเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนนายเป็นนางสาวได้ไหมศาลไม่เปลี่ยนแปลงให้สมชายได้ไหมก็ไม่มีอำนาจเพราะศาลไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปเปลี่ยนคำนำหน้าใครไม่ใช่หน้าที่ของศาลถ้าตามใดไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลก็มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอ่ะเว้นแต่มีกฎหมายนะเราเคยมีการขอเสนอให้มีการรับรองบุคคลเพศที่3นี่เยอะนะแต่ประเทศไทยยังไงมันก็ผ่านยากร่างนี้ก็ถูกตีตกไปแต่ในหลายประเทศเขายอมรับแล้วนะเขายอมรับก็ต้องรอมีกฎหมายรับรองก่อนแต่ถ้าไม่มีกฎหมายรับรองสมชายหรืออรวีก็ยังไม่สามารถจะไปร้องขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าให้นายสมชายได้หรอกนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะนโยบายของบ้านเมืองต่อไปสรุปประตูนี้เราเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทเพราะไม่ได้พิพาทกับใครเป็นเรื่องที่เขามีความจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลเสนอเป็นคดีฝ่ายเดียวโดยคำร้องขอสรุปประตูที่เราเริ่มเข้าสู่ศาลมีกี่ประตูครับ
มีแค่สองประตูคุณต้องเลือกเข้าประตูใดประตูหนึ่งเพียงประตูเดียวนะครับอย่าเข้าพร้อมกันทีเดียวสองประตูผิดธรรมชาติเดี๋ยวฟ้าผ่าจำไว้และแม้บางข้อที่จริงอาจจะเข้าได้ทั้งสองประตูเช่นกรณีที่นิติบุคคลเนี่ยเขามีการประชุมใหญ่นิติบุคคลโดยผิดกฎหมายนะกรณีเนี้ยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียอาจจะไปฟ้องบริษัทนะให้มีการเพิกถอนมติที่ประชุมของนิติบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายโดยถือว่ามติเนี่ยไปขัดต่อสิทธิของอะไรของผู้ถือหุ้นของบริษัทถือเป็นการโต้แย้งสิทธิเป็นคดีมีข้อพิพาทกระดานแต่กรณีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีการบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียของนิติบุคคลนี่แหละสามารถจะมาไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งเพิกถอนมตินะของที่ประชุมนิติบุคคลที่ขัดต่อกฎหมายได้เพราะนั้นใครทางในทั้งกรณีมีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาทก็ต้องเลือกเข้าทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวไม่ใช่ไปใช้สิทธิ์สองทางก็อาจจะเป็นเรื่องของการดำเนินกระบวนการซ้ำนะหรือฟ้องซ้อนฟ้องซ้ำได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องการมีสิทธิ์ที่อาจารย์บอกเป็นเรื่องอำนาจฟ้องว่าบุคคลใดมีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลต้องเข้าเงื่อนไขในมาตรา55แล้วอาจารย์บอกเลยนะคนที่มีสิทธิ์ตามมาตรา55เพราะเขาเข้าเงื่อนไขมาตรา55ยังไงก็ทำไมยังไงก็มีสิทธิ์เสนอคดีต่อศาลได้แน่เพราะเขามีอำนาจฟ้องแล้วเพียงแต่ถ้าคู่ความนั้นเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถนักศึกษาต้องกลับมาดูมาตรา56หน่อยนึง56บอกว่าผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ทำการแทนอ่านหน่อยสิครับอ่านดังๆให้เพื่อนฟัง56เพื่อรวมไว้ในสำนวนความ1นักศึกษาเห็นว่านะนักศึกษาก็วินาก่อนใครคือบุคคลผู้ไร้ความสามารถถามว่าบุคคลผู้ไร้ความสามารถเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอคดีหรือดำเนินคดีในศาลเลยหรือเปล่านักศึกษาเห็นนะกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา56นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ไร้ความสามารถนี่จะไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่นะเขาเพียงแต่บอกว่าบุคคลผู้ไร้ความสามารถที่จะเข้ามาเป็นคู่ความจะมาเป็นโจทย์ผู้เสนอคำฟ้องก็ดีหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยที่จะต้องเข้ามาดำเนินคดีในศาลก็ดีถ้าบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือคู่ความเนี่ยนะเขาเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถก่อนที่เขาจะเสนอคำฟ้องหรือเข้าไปดำเนินคดีในศาลเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องของเขาเสียก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยนะครับเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ได้เพราะเขาเป็นคนที่ถูกโต้แย้งสิทธิ์หรือมีความจำเป็นใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วเขาเข้าเงื่อนไขมาตรา55แล้วยังไงเขาก็เสนอคดีต่อศาลได้เพียงแต่ถ้าเขาเป็นผู้ไร้ความสามารถกฎหมายบอกว่าก่อนที่เขาจะเสนอคำฟ้องหรือเข้าไปดำเนินคดีในศาลต้องทำไมก่อนต้องแก้ไขข้อบกพร่องให้บริบูรณ์เสียก่อนถ้าเขาไปเสนอข้อหาต่อศาลโดยยังไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องมาตรา18ศาลก็อาจจะสั่งให้คืนคำฟ้องนั้นไปทำไมไปแก้ไขข้อบกพร่องให้บริบูรณ์ซะก่อนแต่ถ้าว่าข้อบกพร่องเนี่ยมันไม่ปรากฏอยู่ในชั้นรับคำฟ้อง
แล้วเกิดไปพบข้อบกพร่องในระหว่างการพิจารณาคดีว่าคู่ความคือทั้งโจทหรือจำเลยก็ตามนั่นแหละเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถเช่นโจทฟ้องคดีโดยที่โจทเป็นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยถามว่าศาลจะไปยกฟ้องโจทเลยได้ไหมศาลจะไปยกฟ้องโจทเลยได้ไหมโดยอ้างเหตุว่าโจทเป็นผู้ไร้ความสามารถได้ไหมไม่ได้นะครับนะเพราะความเป็นผู้ไร้ความสามารถนี่มันบกพร่องเฉพาะอำนาจในการใช้สิทธิ์เท่านั้นแต่อำนาจในการมีสิทธิ์ก็ทำไมเอาเขาครบเงื่อนไขมาตรา55แล้วเขาถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วก็เท่ากับโจทฟ้องคดีโดยที่ทำไมโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องเท่านั้นเองข้อบกพร่องเป็นเรื่องแก้ไขได้ไหมครับเป็นเรื่องแก้ไขได้จำไว้เลยนะถ้าเป็นแค่บกพร่องเรื่องความสามารถเป็นเรื่องที่แก้ไขให้บริบูรณ์ได้ซึ่งมาตรา56วรรค2นะก็กำหนดให้ศาลนี่แหละมีอำนาจที่จะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่ให้คู่ความฝ่ายที่บกพร่องเรื่องความสามารถไปทำไมไปแก้ไขข้อบกพร่องให้บริบูรณ์ได้เรามาดูก่อนเลยว่าใครครับคือบุคคลผู้ไร้ความสามารถที่ถูกจำกัดอำนาจในการใช้สิทธิ์ผู้ไร้ความสามารถหมายถึงใครฮะหมายถึงใครเราอย่าตอบแบบชาวบ้านอาจารย์บอกแล้วถ้าตอบแบบนักกฎหมายต้องเอากฎหมายมาตอบเอามาตราอะไรมาตอบมีไหมคำว่าผู้ไร้ความสามารถมีนิยามไว้ในวิแท่งไหมเห็นไหมลืมมาตราหนึ่งอีกแล้วมาตราหนึ่งมีคำอยู่กี่คำ14คำมีไหมผู้ไร้ความสามารถบุคคลผู้ไร้ความสามารถอยู่ในอนุ12ใช่ไหมอนุ12เห็นว่าไงดังๆอ่านดังแทนที่เขาจะบอกว่าบุคคลผู้ไร้ความสามารถหมายถึงใครเขาไม่บอกหรอกเขาบอกว่าบุคคลผู้ไร้ความสามารถเนี่ยหมายถึงบุคคลสองจำพวกหนึ่งคือบุคคลที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายเลยกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งคือใครบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถแต่สองกลุ่มนี้คือใครเขาไม่บอกเขาเตะลูกให้พวกคุณกลับไปดูที่ไหนบอกไอ้สองกลุ่มนี้บุคคลที่ถูกกฎหมายจำกัดความสามารถหรือถือว่าไม่มีความสามารถตามกฎหมายเนี่ยหมายถึงใครให้ไปดูที่ไหนให้คุณกลับไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถใครฮะคือบุคคลผู้ไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใครใครคุณไล่มาตั้งแต่ผู้เยาว์เลยผู้เยาว์หนึ่งผู้เยาว์สองคนไร้ความสามารถ3คนเสมอไร้ความสามารถ4คนวิกลจริต5หมดยังหมดแล้วมีแค่4อ่ะหญิงมีสามีอ่ะหญิงมีสามีอ่ะวันนี้ยกเลิกไปแล้วนะหญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะผู้ล้มละลายล่ะผู้ล้มละลายล่ะอันจริงๆผู้ล้มละลายนี่อาจารย์หลายท่านเอาไปรวมอยู่ในเรื่องนี้นะอาจารย์ว่าไม่ใช่อ่ะผู้ล้มละลายไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายทั้งประเทศนี้แต่ผู้ล้มละลายเนี่ยมันถูกจำกัดโดยพระราชบัญญัติล้มละลายนะเมื่อถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วอำนาจในการจัดการทรัพย์สินเป็นของใครฮะเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะอันนั้นเป็นไปตามพ.ร.บ.ล้มละลายนะจริงๆไม่ใช่เงื่อนไขมาตรา56หรอกอาจารย์ว่าคนละเรื่องกันนะเพราะนั้นมาตรา56มีคนอยู่4กลุ่ม1คือผู้ยาว2คนวิกลจริต3คนไร้ความสามารถและ4คนเสมือนไร้ความสามารถเอากรณีแรกผู้ยาวนี่ผู้ยาวนี่เป็นประเภทไหนถูกจำกัดความสามารถหรือถือว่าไม่มีความสามารถตามกฎหมายคุณเองนะผู้ยาวนี่ยังใช้สิทธิ์ได้นะเพียงจะถูกกฎหมายจำกัดความสามารถเท่านั้นเองใช่ไหมกฎหมายจำกัดความสามารถผู้ยาวเป็นไงผู้ยาวหมายถึงใครก่อนผู้ยาวหมายถึงใคร
ผู้ยาวหมายถึงใครใครคือผู้ยาวใครคือผู้ยาวฮะผู้ยาวหมายถึงใครตอบง่ายๆว่าคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่คนบรรลุนิติภาวะได้กี่ทางหนึ่งหนึ่งโดยอายุสองโดยการสมรสถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้ยาวก็คือคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วกฎหมายไม่จำกัดความสามารถผู้ยาวได้ยังไงผู้ยาวจะทำนิติกรรมใดๆต้องทำไหมต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมซะก่อนส่วนกรณีวิแพ่งผู้ยาวถูกนายแดงขับรถชนได้รับบาดเจ็บทำให้ผู้ยาวต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลต่างๆถามว่าในกรณีนี้ผู้ยาวมีสิทธิ์เสนอคดีตามมาตรา55ไหมมีไหมผู้ยาวถูกนายแดงขับรถชนเนี่ยผู้ยาวมีสิทธิ์เสนอคดีตามมาตรา55ไหมมีไหมเขาก็มีสิผู้ยาวก็เป็นบุคคลจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะไม่ให้ไอ้แดงมันมาทำละเมิดได้รับบาดเจ็บจะต้องเผชิญต่อชีวิตร่างกายนะอนามัยเสรีภาพทุกอย่างถูกไหมผู้ยาวก็เกิดสิทธิตามกฎหมาย438ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายต่างๆได้ถูกไหมแต่ผู้ยาวไปฟ้องคดีเลยได้ไหมยังเพราะติดเงื่อนไขมาตรา56เพราะผู้ยาวถือเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถเพราะนั้นผู้ยาวต้องทำไมก่อนต้องแก้ไขข้อบกพร่องก่อนการแก้ไขยังไงผู้ยาวก็ต้องดูสิผู้ยาวช่วยตัวเองได้อย่างถ้าผู้ยาว5ขวบถูกนายแดงขับรถชนให้ผู้ยาวไปฟ้องเองได้ไหมและผู้ยาวโดยชอบทำตามหนังสือให้ความยินยอมได้ไหมคงไม่ได้นะถ้าผู้ยาวยังไม่สามารถทำการเองได้เนี่ยกฎหมายบังคับเลยนะที่อาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าคู่ความเนี่ยหมายถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยโดยผลของกฎหมายก็ให้ใครหนึ่งเลยผู้แทนผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนโดยผลของกฎหมายของผู้ยาวก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมนั่นแหละมีฐานะเป็นคู่ความในคดีแทนตัวความได้เลยนะเพราะฉะนั้นให้ผู้ยาวจะมาเข้าไปดำเนินการแทนตัวความตัวความจริงๆคือใครคือเด็กชายคือเด็กชายดำนั่นแหละนะที่ถูกโต้แย้งสิทธิ์แต่กระทำการแทนโดยอะไรโดยผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยเพราะนั้นในช่องคู่ความนี่เขาจะเขียนเลยนะเช่นเด็กชายแดงนะเด็กชายดำโดยนายเขียวนะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นโจทย์หรือถูกฟ้องเป็นจำเลยเพราะนั้นเราพอเขียนอย่างนี้พวกเรารู้เลยว่าตัวความจริงๆคือเด็กชายดำแต่กระทำการแทนโดยใครโดยนายเขียวผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยอย่างนี้เราถือว่าเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยเข้ามาดำเนินการแทนเลยแต่ผู้ยาวอายุ19ปีพร้อมช่วยเหลือตัวเองได้แล้วผู้ยาวอาจจะไปฟ้องคดีเองเลยก็ได้เป็นตัวความเองเลยแต่ต้องมีอะไรก่อนต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมทำไมแนบไปพร้อมกับสำนวนความเลยอันนี้เท่ากับข้อบกพร่องของผู้ยาวก็ทำไมก็ได้มีการแก้ไขตามมาตรา56ก็มีสิทธิ์เสนอคดีหรือเข้าไปดำเนินคดีด้วยตัวเองได้เลยนี่คือกรณีผู้เยาว์ส่วนคนวิกลจริตนะคุณว่าคนวิกลจริตนี่อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มถูกกฎหมายจำกัดความสามารถหรือถือว่าไม่มีความสามารถตามกฎหมายคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือคนบ้านะคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะวิ่งแก้ผ้าได้เลยให้ไปฟ้องคดีเองได้ไหมมึงได้วิ่งกันทั้งศาลนะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าคนวิกลจริตถูกไอ้แดงขับรถชนได้รับบาดเจ็บถามว่าคนวิกลจริตมีสิทธิ์เสนอคดีตามมาตรา55ไหมมีไหมเอาก็มีสิเขาถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วอ่ะคนวิกลจริตก็เป็นบุคคลน่ะเขาถูกโต้แย้งสิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์เสนอ55นะแต่เขาไปฟ้องเลยได้ไหมยังเพราะเขาเป็นผู้ไร้ความสามารถต้องแก้ไขข้อบกพร่องก่อนแก้ยังไงคนวิกลจริตไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมยังไม่มีผู้อนุบาลนะเพราะยังไม่ได้ถูกศาลสั่งเพราะฉะนั้นการแก้คนวิกลจริตนะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียกับคนวิกลจริตไปร้องขอต่อศาลก่อนเพื่อให้ศาลทำไมสั่งให้คนวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถแล้วอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาล
แล้วถึงจะมาเข้ากลุ่มที่สามคือคนไร้ความสามารถเพราะฉะนั้นคนไร้ความสามารถไปฟ้องคดีเองได้ไหมให้ผู้อนุบาลทำหนังสือให้ความยินยอมได้ไหมไม่ได้นะเพราะคนไร้ความสามารถนั้นอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายทำเองไม่ได้ต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนทั้งหมดเพราะนั้นในช่องผู้การเนี่ยจะเขียนว่านายดำโดยนายเขียวผู้อนุบาลเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยแสดงว่าตัวความจริงๆคือนายดำคนไร้ความสามารถแต่จะทำการแทนโดยนายเขียวนะเป็นผู้อนุบาลเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยนี่คือทางแก้ของคนไร้ความสามารถส่วนคนเสมือนล่ะคนเสมือนคือใครคนเสมือนกับคนไร้ต่างกันตรงไหนคนเสมือนกับคนไร้นี่ต่างกันเยอะนะคนร้ายคือคนที่คนจริตที่ถูกศาลสั่งแล้วให้เป็นคนร้ายถูกไหมแต่คนเสมือนคือใครฮะหนึ่งคนที่มีเหตุตามมาตรา33หนึ่งทำไมกายพิการจิตฟั่นเฟือนฟั่นเฟือนนี่บ้ายังฟั่นเฟือนนี่ยังมีสตินะยังไม่ถึงกับคนที่คนจริตนะคนที่คนจริตนี่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วแต่จิตฟั่นเฟือนยังมีสตินะเพียงแต่ปั๊มเผลอๆที่หลงที่ลืมนะนี่เรียกว่าจิตฟั่นเฟือนยังไม่ถึงกับบ้าหรือเสพสุรายาเมาเป็นอาจินจนไม่สามารถประกอบการงานแต่คนที่มีเหตุเหล่านี้เป็นคนเสมือนเลยหรือเปล่ายังจนกว่าจะมาหากจนกว่าจะถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนแล้วตั้งผู้พิทักษ์ถามว่าคนเสมือนทำนิติกรรมใดๆได้ไหมทำได้ไหมต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ไหมคุณเห็นนะคนเสมือนนี่เกือบจะไม่ได้ถูกจำกัดความสามารถเท่าไหร่นะเพราะคนเสมือนไร้ความสามารถยังทำนิติกรรมด้วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ด้วยเว้นแต่กิจกรรม11อนุมาตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34และ1ใน11อนุมาตราคืออนุมาตรา10การฟ้องคดีหรือเข้าไปดำเนินคดีในศาลคนเสมือนจะทำได้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้พิทักษ์แนบไปพร้อมกับสำนวนความตามมาตรา56วรรคแรกเสียก่อนต้องแก้ไขข้อบกพร่องเสียก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าตอนยื่นคดีไปศาลรับไปแล้วไม่เห็นข้อบกพร่องไปปรากฏข้อบกพร่องในระหว่างพิจารณาเช่นผู้ยาวฟ้องคดีโดยไม่มีหนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ตอนฟ้องคดีศาลพลาดไม่ได้ตรวจดูรับคำฟ้องไปแล้วจึงไปปรากฏในระหว่างการพิจารณาเช่นศาลอาจจะไปเห็นเองหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้ศาลมีการสอบสวนเรื่องความสามารถและไปพบ